คนไทยเราก็เป็นห่วงเป็นอย่างมากนะคะขณะเดียวกันเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างกันก็เป็นสิ่งที่ภาคเอกชนก็กังวลเช่นกันแต่ตอนนี้บอกว่ายังเห็นภาพไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าจะให้ประเมินตอนนี้เพราะว่าสถานการณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างรวดเร็วทีเดียวนะคะส่วนมูลค่าการค้าการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับอิสราเอลถ้าดูแล้วมูลค่าไม่สูงนะคะ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะคะส่งผลกระทบทันทีต่อการเดินทางระหว่างกันนายอดิตชัยรัตนานน์เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตาบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะก,กระทบกับการท่องเที่ยวไปบ้างปัจจุบันเนี่ยมีกลุ่มบริษัทนําเที่ยวที่พาไปอิสราเอลแต่ว่ามีจํานวนไม่มากค่ะ อิสราเอลยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวไทยนะคะขณะที่การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยของชาวอิสราเอลก็ไม่มากเช่นกันแต่ก็ยอมรับว่านักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลนี้เป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูงแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพค่ะตลาดอิสราเอลมาไทยนั้นนะครับก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นตลาดใหญ่มากสําหรับประเทศไทยนะครับเพราะนั้นก็นักเที่ยวก็ยังมีส่มที่จํากัดและประเด็นสําคัญก็คือว่าก็ ในสัดส่วนภาพรวมมันจึงไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรมากนะกับ,บในภาพรวมของการสร้างรายได้แต่เดือนแรกปีนี้ครับมีนักท่องเที่ยวจากอิสราเอลมาไทยเกือบ160,000คนนะครับซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มาไทยแค่66,000คน ถ้ามองย้อนไปช่วงก่อนโควิด19หรือปี2562มีนักท่องเที่ยวอิสราเอลมาไทยมากกว่า194,000คนนะครับส่วนใหญ่ใช้เวลาพักผ่อนในไทยประมาณ15วันมีการใช้จ่ายต่อวันราว5,000บาทขณะที่มุมมองผลกระทบด้านเศรษฐกิจรองศาสตราจารย์สมชายพักภาทวิวัฒ์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองเห็นว่าตอนนี้ยังไม่ชัดนะครับเรื่องของผลกระทบต้องรอดูสถานการณ์ก่อนว่าจะขยายวงกว้างหรือไม่แต่เชื่อว่าผลกระทบด้านเศ,ษศรษฐกิจจะอยู่ในวงจํากัดครับไม่เหมือนกรณีรัสเซียยูเครนที่ความเสียหายลุกลามเป็นวงกว้างสําหรับการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับอิสราเอลมีปริมาณไม่มากครับจึงประเมินว่าผลกระทบมีน้อย แต่สิ่งที่น่าห่วงตอนนี้ก็คือกลุ่มรายงานไทยที่ทํางานในอิสราเอลครับแรงงานเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นตัวที่มากที่สุดกันแล้วกันนะครับ,รบนะแรงงานฮนะอันนี้ใช่เลยนะครับกับคนไทยที่ไปทําร่านค้าอะไร่งตรงนั้นกับการค้าอาจจะบางส่วนอาจจะถูกกระทบบ้าง ส่วนนะยะายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการสั่งการด่วนให้ปหลัดกระทรวงพาณิชย์และอธิบดีทุกกรมที่เกี่ยวข้องประสานงานขอให้ทูตพาณิชย์ในอิสราเอลได้ไรายงานสถานการณ์และความเสียหายที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจของไทยในอิสราเอลนะคะ แล้วก็ยังขอให้สํานักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยว,วิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่อาจจะส่งผลทางการค้าของไทยและกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้วิเคราะห์ผลกระทบต่อแผนความร่วมมือในการเปิดเจราจา FTA ไทยอิสราเอลค่ะทั้งนี้มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังอิสราเอลช่วงมก,กราคมถึงสิงหาคมปีนี้มีมูลค่า18,000ล้านบาทนะครับ สินค้าส่งออกสำคัญได้แก่รถยนต์และส่วนประกอบมีอัญมณีและเครื่องประดับอาหารทะเลกระป๋องผลิตภัณฑ์ไม้เม็ดพลาสติกและข้าวเป็นต้นครับส่วนการนำเข้าสินค้าจากอิสราเอลคิดเป็นมูลค่า1,700ล้านบาทนะครับสินค้าหมวดสำคัญได้แก่เครื่องเพชรพลอยและอัญมณีปุ๋ยเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ แล้วก็ผักผล,ลไม้เป็นต้นครับค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากการค้าขายตามปกติระหว่างไทยกับอิสราเอลแล้วนะคะรายงานข่าวจากกระทรวงกลาโหมมีการเปิดเผยว่าไทยได้มีการจัดซื้อยุโทโธปกรณ์จากอิสราเอลแทบทุกปีล่าสุดจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนในการปฏิบัติการทางทหารของทุกเหล่าทัพรวมถึงการจัดซื้ออาวุธปืนใหญ่อาวุธปืนทราวลอตทราโวนะคะขออภัยค่ะอาวุธปืนทราโวล็อตใหญ่มาแทนปืน m 1็ เพื่อประจําการในกองทัพบกและกองทัพเรือขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ก็มีการซื้ออาวุธปืนประจํายานพาหนะและอุปกรณ์สื่อสารทางทหารเป็นจนํานวนมากด้วยค่ะ